มาพบกับผมเบียร์เชลซีไทยนะครับวันนี้จะมาลองเล่นแคเรียโหมดครั้งแรกเลยไม่เคยลองมาก่อนนะหลังจากที่เดือนนี้ซื้อ PS4 แล้วก็ FIFA 20มาเล่นกับเพื่อนแล้วเมื่อวานไปเล่นวินนิ่งนะครับหรือ PES แล้วก็ยังชินอยู่กับ PES เลยก็เลยกลับมาแล้วซ่าเล่นอัลติเมททีมนะฮะปรากฏว่าโดนเละนะทั้งโดนคอมไป11-0 12-0 นะไปเล่นกับผู้เล่นออนไลน์ก็โดนเละเทพเหมือนกันนะไปโดนไปประมาณ10-0 15-0 เลยเงี้ยโอ้ตอนนั้นลองมาเล่นแคเรียโหมดกันก่อนนะครับเพื่อให้ชินกับ FIFA เข้ามาแล้วมี2โหมดโหมดแมเนเจอร์กับโหมดเพลเยอร์นะครับเท่าที่ดูเนี่ยเขาก็จะโหมดแมเนเจอร์เนี่ยก็จะคุมทีมด้วยแล้วก็เล่นได้ทั้งทีมด้วยนะครับแต่ผมยังเล่นไม่เก่งอ่ะพูดง่ายแล้วก็ได้เล่นไอ้โหมดโปรคัพอ่ะคือบังคับตัวเดียวก็สนุกดีนะก็เดี๋ยวจะลองเล่นเพลเยอร์แคเรียร์ดูก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นเป็นแมเนเจอร์กัน Create your pro ชุดเรียลเพลเยอร์ก็คือมีสร้างผู้เล่นตัวใหม่เลยหรือว่าจะเลือกจากผู้เล่นที่มีอยู่จริงนะครับสร้างตัวใหม่ซิเพราะมันผมเองไหนดูซิใครหน้าตาเหมือนเราที่สุดโอ้โหปูต้องพี่คนแรกเลยดันมารู้สึกหน้าตานี้จะใช้เล่นโปรคัพด้วยนะผมชื่ออะไรชื่อแรกนะครับเบียเซ่อ๋อนี่มีคิดเนมด้วยชื่อที่แสดงบนหลังเสื้อนะแม่เลือกทีมมาถึงทีมแรกก็เป็นเชลซีเลยนะครับไหนดูจะเลือกทีมอื่นไหมมีประเทศอื่นอะไรเงี้ยนะบอลมัดแน่นอนต้องเชลซีอยู่แล้วสังกัดเชลซีไปเลยโนเอ็กซ์เพลียนไม่มีประสบการณ์ในการเล่นฟีฟ่าครับอะไรเงี้ยครึ่งละ6นาทีนะครับหน่วยเหรอค่าเงินเป็นดอลลาร์ยูโรดอลลาร์ปอนด์สเตอร์ลิงนะฮะEuropean Competition Enable Transfer Window Enable ย้ายทีมนะฮะโอเคลุยเลยเชลซีแฟนมีผู้เล่นใหม่แล้วนะครับนั่นก็คือเบียร์นั่นเองที่เซ็นสัญญาวันนี้นะครับเบียร์เขาบอกว่านี่เหมือนฝันที่เป็นจริงว้าวได้เล่นให้กับเชลซีนะฮะคิดว่าเดี๋ยวเล่นผมเล่นเพลเยอร์ไปก่อนนะมาเล่นเฟฟ่ามาเล่นทีคงจะให้คุ้นชินมากขึ้นก่อนแล้วเดี๋ยวไปเล่นโหมดแมเนเจอร์นะผู้จัดการทีมอะก็น่าจะทำให้รู้จักผู้เล่นทีมอื่นมากขึ้นนะครับเข้ามาแล้วมีภาพผลการจับฉลากยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับข่าวที่ผมเซ็นสัญญากับเชลซีนั่นเองแล้วก็โคสิตอีกคนหนึ่งตอนนี้เป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะเชลซีมิลานเฟย์นูร์ดแล้วก็บาเยิร์นมิวนิกผู้เล่นในทีมนะครับก็ครับออฟเซ็ตทีมนะEdit Pro ก็เป็นข้อมูลของตัวนักเตะนะท่าทางสามารถเปลี่ยนชื่อนี้ไม่สามารถเปลี่ยนได้แล้วนะครับสามารถเปลี่ยนจุ่มหมายเลขแล้วก็ชื่อที่ติดหลังเสื้อเบียร์96นะฮะเบอร์96ข้อมูลในซีซั่นนี้นะครับจะข้ามไปวันถัดไปเลยหรือจะซ้อมก่อนไปซ้อมสักนิดดีกว่าเอาอันแรกก่อนนะโอเคซ้อมยิงก่อนเลยฮะโอ้โหมาถึงก็ยิงไม่เข้าเลยจ่ายเขาให้ซ้อมจ่ายหรือซ้อมยิงคนเนี้ยโอ้สภาพศูนย์ฝึกที่คอปแฮมรู้หลามาเห่ามากเลยนะเอ็กเซลเลนต์โอเคอ่ะเราไปลุยเลยดีกว่าอ
แล้วครับนัดแรกครับวันที่3เชลซีพบเฟเยนูร์ดลุยเลยจะได้เล่นไหมเราเพลย์แอสเบียคอนโทรลลิ่งทีมก็คือเล่นได้ทั้งทีมเลยหรือเปล่าไหนลองเล่นเบียก่อนตามเลยโอ้โหโอเคพร้อมลุยมาแล้วครับผมเชลซีเฟเยนูร์ดนะทำไมไปแข่งที่ซานซิโร่ครับรับบอลมาแล้วนะครับมาล้ำหน้าป่ะเนี่ยไปยืนยืนอยู่1ประตูต่อ0ครับไม่ล้ำมาสวยลากไปแล้วโอ้โหหลุดไปแล้วครับเบียร์หลุดไปแล้วทำไงดีทำไงดียิงไม่เป็นโอ้โหหลอกยิงลูกนี้สุดยอดจริงๆโอ้ยังดีใจไม่เสร็จเบียร์96เอาละหมดครึ่งแรกไปยืดช่องไปฮะสันโดยรอตรงกลางแล้วมงลูกนี้เรียบร้อยเป็นการประสานงานนะครับจากเบียร์นะครับรับบอลตรงกลางแล้วแทงทะลุช่องเข้าไปให้คาร์ลมาสันโอดอยไปที่สุดริมเส้นแล้วเปิดเข้ากลางให้พูลิซิตมงเข้าไปอย่างสวยงามลูกนี้ทีมเวิร์คสุดยอดจริงๆได้ประตูเพิ่มนะครับลูกนี้เอาละครับเบียร์เก็บบอลได้อีกกดลูกนี้โอ้โหปัดลงไปซับเรียบร้อยหมดเวลาการแข่งขันในนัดแรกนะครับเชลซีชนะไป 18-0 เบียร์ยิงไปกี่ลูกเนี่ยจำไม่ได้เลยนับไม่ถ้วนเลยเอาโปรเฟสชั่นแนลแล้วกันปรับขึ้นมาหน่อยเมื่อกี้มันรู้สึกจะง่ายเกินไปนะครับเอาวันนี้เราใส่ชุดเยือนสีขาวหล่อๆดีกว่านัดนี้เจอกับบาเยิร์นมิวนิกบังคับทั้งทีมดูดูว่าเบียร์จะยิงประตูได้ไหมครับวันนี้ในส่วนของ Player Career Mode นี่นะครับถ้าเราเป็นผู้เล่นเนี่ยเราก็สามารถเลือกที่จะบังคับผู้เล่นคนเดียวก็ได้ผู้เล่นที่เราสร้างขึ้นมานะครับหรือเราจะบังคับทั้งทีมก็ได้อย่างนี้นะครับที่ผมกำลังเล่นอยู่ในนัดที่2นี่ก็เลือกบังคับทั้งทีมแล้วแต่ว่าเราไม่สามารถจัดแผนการเล่นหรือไม่สามารถเปลี่ยนตัวอะไรได้เองนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่ผู้จัดการทีมผู้จัดการทีมก็จะเป็นคนจัดการในการเลือกนักเตะลงมาเป็นตัวจริงตัวสำรองแล้วก็เลือกในการเปลี่ยนตัวนะครับปรับแผนการเล่นอะไรต่างๆก็จะอยู่ที่ผู้จัดการทีมซึ่งไม่ใช่เราเดี๋ยวเราก็จะไปลองเล่นหมดผู้จัดการทีมดูบ้างนะครับกองเต้แทงขึ้นมาให้ฮัสซันโดยหลุดขึ้นมาแล้วกระชากขึ้นมาแล้วจ่ายเข้ากลางไหมให้เบียร์ลูกนี้โอ้จานลูกนี้ล้มลงไปไม่ฟาวครับโอ้แล้วก็ไม่ได้ประตูด้วยมาต่อกันเลยในครึ่งหลังนะครับตอนนี้เบียร์ยังไม่มีบทบาทมากนะครับในครึ่งแรกยังไงกันย้ายปกเนี่ยเล่นเกมรับมันไม่ถนัดอย่างเงี้ยมันรับมันบังคับไม่ถูกเลยโอ้แล้วก็เรียบร้อยเห็นไหมโอ้มันแย่งไม่ได้มันบังคับไม่ได้อย่างใจเลยนะเกมรับเนี่ยโอดอยหลุดมาทางริมเส้นโอดอยกระชากเข้าไปในกรอบเขตโทษโอดอยล็อกเอาไว้ไม่ได้เสียประตูเสียบอลให้เบียร์ได้ไหมให้เบียร์แล้วเบียร์ลูกนี้เรียบร้อยโอ้เอาละครับเบียร์ยิงประตูตีไข่แตกแล้วก็ตีเสมอให้กับเชลซีได้แล้วนาทีที่83โอ้ลูกนี้โอดอยโชว์ความแข็งแกร่งครับแย่งบอลคืนมาได้แล้วจ่ายมา2-2ให้เบียร์ลงโล่งเลยโอ้โหนาทีที่84อ้าวแล้วโดนเปลี่ยนตัวออกครับผม
แฟรงค์แลมพาร์ดเปลี่ยนเบียร์ออกให้ชิลูลงมาแทนนะครับก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะครับนอกเหนือจากแผนการเล่นแล้วก็ตัวผู้เล่นตัวจริงอะไรตัวสำรองนะครับก็ต้องอยู่ที่ผู้จัดการทีมในการจัดตัวลงนะครับแล้วก็ในระหว่างเกมก็อาจจะโดนเปลี่ยนออกเช่นนี้เราก็บังคับทั้งทีมแล้วก็สู้ต่อไปครับเราต้องจะเก็บ3คะแนนจากบาเยิร์นได้ไหมหลุดไปอีกแล้วแย่งย่างจริงแย่งบอลไม่เก่งเลยผมหลุดไหมหลุดไหมโอ้โหไม่ผ่านครับโอดอยแล้วก็เป่าต้องวินหมดเวลาการแข่งขันนัดนี้ก็เลยเสมอกับบาเยิร์นมิวนิกไป1ประตูต่อ1ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับในส่วนของเพลเยอร์การบังคับผู้เล่นหรือว่าจะบังคับทั้งทีมก็ได้แต่ว่าลักษณะการเล่นก็จะประมาณนี้นะครับฝีมือผมยังไม่เก่งเท่าไหร่นะครับความยากประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคละเดี๋ยวในคลิปหน้าก็จะมาลองเล่นในส่วนของเมเนเจอร์หรือผู้จัดการทีมดูบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงจะแจ่มแค่ไหนฝากติดตามชมกันด้วยนะครับตอนนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ